พึ่งพากันตั้งใจถึงเวลาที่เราจะต้องตั้งใจเพื่อฟังธรรมต่อไปในวัดวาอารามนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิสันถานซึ่งกันและกันนอกจากธรรมะก็ธรรมะนี่แหละนับว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับชีวิตของคนเราสิ่งอื่นนั้นถึงจะคู่ควรได้มันก็ไม่ได้ติดสอยห้อยตามไปส่วนธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลก็ดีเป็นฝ่ายอกุศลก็ดีหากผู้ใดสั่งสมให้เกิดมีในตนแล้วมันก็จะต้องติดตามตนไปทุกแห่งทุกหนจะต้องอำนวยผลให้ตามลักษณะอาการแห่งกรรมนั้นๆอันนี้นับว่าเป็นความจริงอันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจธรรมะนั้นแปลว่าสภาพที่ทรงบุคคลผู้ปฏิบัติตามนั้นไว้ให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่วให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีทุกขติอบายภูมิเป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างนี้แหละว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นพระองค์รู้แจ้งแล้วจึงนำมาแสดงเมื่อผู้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติตามก็ย่อมจักได้รับผลเห็นประจักษ์ในปัจจุบันนี้เองไม่ต้องไปคอยรับผลในโลกหน้านั้นอย่างเดียวเรียกว่าต้องเห็นผลในปัจจุบันแต่ว่าเห็นผลทางด้านจิตใจไม่ได้หมายเอาทางภายนอกไม่หมายเอาทางรูปวัตถุต่างๆรูปวัตถุต่างๆเช่นเงินทองข้าวของต่างๆหมู่นั้นอันนั้นมันเกิดจากเหตุสองอย่างคือเกิดจากบุญกุศลที่บุคคลกระทำเอามาแต่ชาติก่อนหนหลังอย่างหนึ่งแล้วก็มาแสวงหาเอาในปัจจุบันนี้อย่างหนึ่งนี่มันประกอบกันเข้ามันถึงได้มีโภคะทรัพย์สมบัติต่างๆขึ้นมาได้สำหรับบุคคลผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลมามากแต่ชาติก่อนถึงเกิดมาชาตินี้นั้นแม้ว่าจะทำการงานแข็งแรงแข็งขันสักเท่าไรเท่าไรก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะอำนวยผลให้ได้เต็มที่เพราะว่าไม่มีกุศลหนหลังมาหนุนส่งถ้าหากว่าไม่อาศัยบุญกุศลหนหลังมาหนุนส่งอย่างนี้ทุกคนก็ย่อมร่ำรวยเหมือนกันหมดเพราะว่าต่างคนต่างก็หาต่างก็ทำการงานต่างๆหมู่นี้ไอ้ที่มันไม่ร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามันไม่มีกุศลหนหลังหนุนส่งดังกล่าวมาแล้วดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะก็ให้พึงเข้าใจว่าเป็นผลบุญที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาอำนวยให้แล้วส่วนที่ผลที่บุคคลประพฤติทำในโลกนี้ที่จะได้รับก็คือมันได้รับทางจิตใจทำให้ใจสบายทำให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยช
อันนี้เราจะเห็นผลในปัจจุบันนี้ทีเดียวแหละการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติกายวาจาใจนี้เองเพราะกายก็เป็นธรรมอันหนึ่งวาจาก็เป็นธรรมอันหนึ่งใจก็เป็นธรรมอันหนึ่งนี่เป็นธรรมหมายความว่ากายวาจาใจนี่บุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาตกแต่งให้เรียกว่ากุศลธรรมก็ว่าได้ก้อนกายอันนี้นะก้อนกุศลธรรมเพราะว่าบุญกุศลตกแต่งให้จึงได้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้ไม่วิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าอกุศลธรรมตกแต่งให้อย่างนี้อัตภาพร่างกายนี่มันจะต้องบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าตาบอด ตาบอดมาแต่กำเนิดบ้างหูหนวกมาแต่กำเนิดบ้างหรือแขนด้วนบ้างขาด้วนบ้างเหล่านี้เป็นต้น อันนั้นเรียกว่าบาปมันตกแต่งให้นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าร่างกายของคนเราเนี่ยที่มันสมบูรณ์ทุกส่วนนี่ก็จึงชื่อว่าเป็นก้อนบุญก้อนกุศลแต่ว่าบุญกุศลเหล่านี้นี่มันมีขอบเขตเมื่อมันให้ผลไปหมดเขตของมันแล้วรูปร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายลง ส่วนบุญกุศลที่บุคคลกระทำในปัจจุบันนี้หากว่าผู้ใดรักษาจิตของตนให้ดีสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่ให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในกุศลความดีของตนที่ตนกระทำมาไม่ไปเชื่อปรัมปราไปอย่างอื่นเลยเชื่อแต่ความดีของตัวเองนี่แหละอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกนี่มันไม่สามารถที่จะมาอำนวยความสุขให้แก่เราได้ถ้าผู้ใดได้ความเชื่อมั่นในความดีของตัวเองดังกล่าวมานี่แล้วกุศลความดีต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนย้อมติดตามตนไปทุกแห่งทุกหนอำนวยผลให้เป็นสุขไปในทุกภพทุกชาติหากว่ายังไม่ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานยังจะต้องเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารอันนี้บุญกุศลเหล่านี้ก็จะอุปถัมภ์บำรุงให้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั้นนี่แหละชีวิตของคนเรานะขอให้พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้วก็ได้นำมาแสดงสู่กันฟัง ไม่ควรที่จะไปเข้าใจสับสนบางคนก็เข้าใจไปในเรื่องเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้อย่างสับสนเช่นบางคนน่ะทำบุญกุศลทำบุญให้ทานการกุศลอะไรมากมายแล้วแต่ก็ยังยากจนอยู่หรือว่าค้าขายก็ไม่ค่อยมีกำไรอะไรมุนีชะลอยว่าบุญกุศลที่ทำนี่จักไม่อำนวยผลแล้วก็มั้งบางคนก็เข้าใจไปอย่างนั้นก็มีนี่เรียกว่าเข้าใจสับสนกันไปว่าธรรมดาว่าไอ้บุญและบาปนี่นะมันจักไม่ก้าวก่ายกันเลย ถ้าบุญกุศลหนหลังเนี่ยมันยังอำนวยผลให้อยู่บุญที่ทำในปัจจุบันนี่มันก็อำนวยผลให้ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแม้บาปก็เหมือนกันแหละเมื่อบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นกระทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยผลให้อยู่บุคคลนั้นจะทำบาปกรรมอย่างไรในปัจจุบันนี้บาปกรรมนั้นมันก็ยังอำนวยผลให้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าบาปเก่านั้นมันยังให้ผลอยู่ก็คอยเข้าใจ
ให้ถูกต้องอย่างนี้อันชีวิตของคนเรานั่นนะเมื่อเข้าใจถูกต้องอย่างนี้แล้วผู้ใดมาพิจารณาดูตนเห็นว่าตนนั้นยังมีบุญน้อยอยู่เพราะมีความสุขน้อยไม่มากอย่างนี้แล้วก็จะต้องไม่ประมาทบัดนี้รีบเร่งบำเพ็ญบุญกุศลเข้าไปให้มันมากขึ้นโดยลำดับเราบำเพ็ญบุญกุศลในปัจจุบันนี้บุญกุศลอำนวยผลให้เรามีความสุขใจสบายใจเมื่อเราได้รับความสุขความสบายใจแล้วถึงแม้ว่าจะมีเงินมากหรือไม่มีเงินมากมีทรัพย์น้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรในเมื่อใจเรามีความสุขสบายอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความร่ำรวยหรือความยากจนทรัพย์ภายนอกนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานหมดเลยบุญก็ดีบาปก็ดีความสุขความทุกข์ก็ดีหมู่นี้นะมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเลยเป็นอย่างนั้นบุญถ้าใจไม่สร้างเอาขึ้นใจไม่เชื่อใจไม่ยึดถือเอาไว้บุญก็ไม่มีแม้บาปก็เหมือนกันเมื่อบาปนี่เห็นว่าเป็นของเสนียดจันไรต่อชีวิตแล้วไม่สร้างมันขึ้นมาอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีอยู่ในผู้นั้นเลยเพราะผู้นั้นไม่ได้สร้างมันที่มันจะมีอยู่ได้ก็เพราะผู้นั้นสร้างมันขึ้นมาต่างหากความสุขก็เหมือนกันนะเมื่อบุคคลทำเหตุแห่งความดีมากๆเข้าไปในแต่ชาติก่อนนู้นเหตุแห่งความดีนั้นมักมาอำนวยผลในชาตินี้ผู้นั้นก็มีความสุขมากมันก็เกิดจากจิตดวงนี้เองแหละจิตดวงนี้แต่ชาติก่อนนู้นนะพอใจในบุญกุศลมากทีเดียวทำบุญกุศลมากอย่างนี้นะนั่นแหละผลมันอำนวยให้ในชาตินี้มันก็มากถ้าหากว่าพอใจในบุญกุศลแต่น้อยทำบุญแต่น้อยมันอำนวยผลในชาตินี้มันก็เพียงเล็กน้อยมันก็ไปตาม กำลังของการกระทำนั่นเองแหละมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาทำบุญกุศลในชาตินี้แล้วมันจะให้มันอำนวยผลให้เจริญรุ่งเรืองตามที่ตนต้องการปรารถนาทุกอย่างไปเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่ามันเป็นไปได้อย่างนี้บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ทำบุญกุศลมานี่มันก็คงจะร่ำรวยกันหมดเลยทีเดียวแหละเพราะว่าแต่ละคนนั้นทำบุญให้ทานนี่นับว่าหมดเงินหลายร้อยหลายพันทีเดียวแหละบางคนอาจจะหลายล้านก็ได้ที่ทำบุญมาอุปถัมภ์บำรุงวัดวาศาสนามาอย่างนี้นะแล้วทำไมมันถึงไม่ร่ำรวยนั่นแหละก็เพราะเหตุว่ามันยังไม่ถึงการเวลาที่บุญใหม่นี้จะพึ่งอำนวยผลให้ก่อนอุปมาเหมือนอย่างบุคคลปลูกไม้ยืนต้นอย่างนี้นะพอปลูกลงไปแล้วจะรีบใส่ปุ๋ยรดน้ำเข้าไปเพื่อบีบบังคับให้มันเจริญไว้ใหญ่โตให้มันผลิดอกออกผลปลูกปีนี้ปีหน้าให้ได้ผลเลยอย่างนี้มันผิดกฎธรรมดามันเป็นไปไม่ได้เมื่อบุคคลมารู้ว่าไม้พันนี้นี่มันจะต้องมีอายุสัก5ปีมันจึงจะผลิดอกออกผลให้ได้อย่างนี้เจ้าของผู้ปลูกก็ไม่เดือดร้อนใจปลูกลงไปแล้วก็พยายามรักษาดูแลมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเมื่อถึงปีที่5นั่นมาแล้วมันก็จะต้องผลิดอกออกผลให้เจ้าของผู้ดูแลรักษานั้นได้บริโภคต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันแหละบุญกุศลบางอย่างมันก็ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีบางอย่างมันก็ให้ผลไปในชาติหน้าก็มีบางอย่างมันให้ผลข้ามภพข้ามชาติไปนู่นก็มี
ามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ผู้ใดมาเรียนรู้กรรมและผลแห่งกรรมอันมันติดสอยห้อยตามชีวิตของคนเรานี่ตามเป็นจริงดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นน่ะบำเพ็ญบุญกุศลให้ทานไปมากก็ดีน้อยก็ดีก็ไม่ได้หวังผลอันเป็นด้านวัตถุในปัจจุบันนี้เลยหวังผลทางด้านจิตใจต่างหากทางจิตใจแล้วแน่นอนแหละเมื่อได้ทำบุญกุศลไปแล้วต้องใจสบายอันนี้เห็นผลได้ในปัจจุบันนี้จริงๆเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วการบำเพ็ญบุญกุศลก็ไม่ท้อไม่ถอยเลยได้โอกาสเวลาใดก็ทำลงไปเมื่อนั้นทีนี้การทำบุญกุศลไม่ใช่ว่าจะมีแต่เพียงการให้ทานให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นการประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลจะว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลก็ถูกต้องคำว่ากุศลนั้นแปลว่าตัดคือตัดเสียซึ่งบาปอกุศลต่างๆนี่นะเรียนว่าการเมื่อนอกจากการให้ทานแล้วก็มารักษาศีลเข้าไปอย่างนี้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นนี้นี่บุคคลผู้ที่ไม่มีความเฉลียวฉลาดในใจก็ไม่สามารถที่จะละบาปดังกล่าวมานั้นได้ผู้ใดละได้นั้นแสดงว่าผู้นั้นมีความฉลาดสอนตนของตนให้กลัวบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าผู้นั้นมีปัญญาสอนใจของตนได้อย่างนี้ก็จึงสามารถละบาปกรรมไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นสำรวมกายวาจาของตนให้เรียบร้อยได้อันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาศีล นี่มันเป็นกุศลเรียกว่าเป็นความดีอย่างสูงเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอันปัญญานี่มันย่อมเกิดจากการประกอบเช่นอย่างว่าเรามาดำริทำอย่างไรหนอเราจึงจะมีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้นะเราจะต้องพยายามละเว้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องมีสติสำรวมระวังจิตใจของตนให้ดีไม่ให้จิตมันตกไปในทางอกุศลอย่างนี้เมื่อมีอุบายสอนใจเข้าไปอย่างนี้นั่นแหละเมื่อสำรวมใจได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ใช้กายวาจาทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเลยเป็นอย่างนั้นแถมยังได้ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปมาชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวนี่ให้ผ่องใสสะอาดให้ใจเยือกเย็นสงบนิ่งอยู่ได้อันนี้ก็ยิ่งเป็นกุศลอย่างสูงอีกกว่านั้นอีกนี่แหละการบำเพ็ญบุญกุศลนี่มันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธนี่ไม่ควรจะเพียงเข้าใจเพียงเป็นบางแง่บางมุมเท่านั้นเข้าใจเพียงแค่ว่าการทำบุญก็คือการให้เข้าของเงินทองเป็นทานเข้าใจเพียงแค่นั้นหนึ่งมันยังไม่รอบคอบพอเพราะนั้นต้องเข้าใจให้มันลึกเข้าไปกว่านั้นอีกเข้าใจว่าการที่เราทำดีพูดดีคิดดีปรับปรุงกายวาจาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอันนี้นะจะชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยยืนเดินนั่งนอนอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดถ้าเราไม่ทำชั่วแล้วนะทำแต่ความดีพูดแต่ในเรื่องที่ดีที่จริงไม่พูดเท็จไม่ส่อเสียดไม่ด่าแช่งใครเลยอย่างนี้นะพูดแต่เรื่องที่จริงพูดแต่เรื่องที่มีเหตุมีผล
พูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นการกระทำทางกายก็เช่นเดียวกันเลือกทำแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้แล้วนี่มันก็เป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยกายวาจาใจอันนี้นะทางจิตใจก็มีสติสำรวมภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์อยู่เสมอไม่ให้ใจของเรามันห่างจากพระคุณทั้งสามนี้แต่ว่าการภาวนาท่านให้ย่อเอามาเพียงพระคุณเดียวเท่านั้นถ้าจะบริกรรมพุทโธก็เอาแต่พุทโธอย่างเดียวแล้วธัมโมสังโฆก็รวมอยู่ในอันเดียวกันนั่นแหละถ้าจะบริกรรมธัมโมก็ตั้งใจนึกแต่ธัมโมอย่างเดียวพุทโธสังโฆก็รวมอยู่ในนั้นเลยเป็นอย่างนี้เราทำความเข้าใจเอาอย่างนี้แล้วก็มาบริกรรมพระคุณทั้งสามนี่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นจิตใจก็จะไม่ได้ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นใจก็จะเยือกเย็นสบายอยู่เช่นนั้นแล้วบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นจากใจที่สงบเยือกเย็นอยู่ภายในนั่นเองแหละคำว่าบุญนั้นหมายเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจแล้วทำใจให้เบิกบานผ่องใสนั่นแหละคำว่าบุญนะคำว่ากุศลนั้นหมายเอาดวงใจที่ฉลาดรู้จักละสละความชั่วออกจากจิตใจของตนให้ได้อันนี้เป็นกุศลอันนี้นะเป็นความดีอย่างสูงเพราะบุคคลผู้ไม่ฉลาดแล้วนั้นไม่สามารถที่จะมาสละความชั่วที่ตนลุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนนั้นออกไปจากจิตใจได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเรานี่เมื่อยังไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็ย่อมลุ่มหลงทำบาปทำชั่วมาบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะ ทีนี้เมื่อบุคคลได้ทำชั่วมาอย่างนั้นทำบาปนั้นบาปมันก็ติดตามมาอยู่ในจิตใจนั่นแหละแต่มันยังไม่แสดงอนุภาพออกมาเท่านั้นเองเพราะมันไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็เก็บตัวเงียบๆอยู่ในใจนั่นแหละ แต่ทีนี้เมื่อบุคคลที่จะมาละบาปดังกล่าวมานี้ได้ก็ต่อเมื่อได้นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปน้อมจิตลงสู่ความสงบมานี่เมื่อจิตที่สงบลงไปแล้วมันไปทับกับบาปอกุศลเหล่านั้นบาปอกุศลเหล่านั้นมันอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดิ้นออกมาเลยแบบนี้นะเมื่อมันดิ้นออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามขึ้นในจิตใจบัดนี้เราก็รู้ตัวอ๋อนี่คือตัวบาปอกุศลเนี่ยเราจะไม่ยึดถือเอามันไว้บัดนี้เราจะละมันเช่นบางทีมันนึกถึงเรื่องอดีตอันมันชั่วร้ายต่างๆมาอย่างนี้นะ นึกถึงศัตรูนึกถึงบุคคลที่เป็นศัตรูต่อตนมาละใจคุณขึ้นมาอันหมู่นี้เรียกว่ามันเป็นบาปกรรมอันเป็นอดีตล่วงมาแล้วมันก็มาโผล่ขึ้นในจิตใจนี่นั่นเป็นปัจจุบันนี้ เมื่อเรารู้ว่านี่บาปอกุศลก็กำหนดละมันไปเลยบัดนี้แหละเราจะละบาปได้ในตอนนี้แหละบัดนี้เราภาวนาลงไปทำใจสงบลงไปแล้วกิเลสมันดิ้นออกมาตัวไหนเราก็เห็นมันแหละ เมื่อเห็นมันแล้วก็ละมันบัดนี้อธิษฐานใจละเรื่อยไปเมื่อใจเราไม่ยึดไม่ถือเรารู้ตัวมันแล้วเราไม่ยึดไม่ถือแล้วบาปนั้นตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันก็ต้องดับไปแน่นอนเพราะว่าบาปหรือบุญนั้นมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นทุกคนก็ไม่ควรนิ่งนอนใจไม่ควรนิ่งนอนใจว่าเราไม่มีบาปอยู่ในตัวแท้ที่จริงแล้วมันต้องมีแหละเพราะว่าความพลั้งเผลอมันต้องมีการทำบาปทำชั่วบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้นะดังนั้นเราจะเห็นตัวบาปต่างๆได้ก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเข้าไป
เมื่อน้อมจิตลงสู่ความสงบอย่างนี้บาปมันดิ้นจิตจะสงบไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านมันจะอึดอัดขัดข้องอะไรต่ออะไรขึ้นมานั่นแหละบาปมันผลักดันเอาจิตไม่ให้สงบลงได้บัดนี้เราก็รู้ได้เลยว่าอ๋อนี่บาปมันเล่นงานเราแล้วเราจักไม่ยอมอ่อนข้อหามันเลยเราจักสู้กับมันเราจักขจัดมันออกไปจากจิตใจนี้ให้ได้เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วก็เพ่งเรื่อยไปละตั้งความอดความทนลงไม่ท้อไม่ถอยเพ่งลงไปจนมองเห็นว่าบาปอกุศลต่างๆก็ดีมันเป็นเพียงธรรมารมณ์เท่านั้นเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจดังนั้นธรรมารมณ์หรือความคิดเหล่านี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยก็เพ่งพินิจดูความเกิดความดับของอารมณ์ต่างๆอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนั้นนะเมื่อใจมันก้าวขึ้นสู่ทางปัญญาแล้วอย่างนี้มันจะเห็นอารมณ์หรือมันจะเห็นบาปอกุศลต่างๆเหล่านั้นเป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อมันเห็นแจ้งชัดอย่างนี้มันก็ไม่ยึดถือเอาไว้นั่นแหละบาปกรรมมันจะระงับดับไปเลยแบบนี้นะเมื่อเราเพ่งไม่ท้อไม่ถอยจิตไม่ยึดถือเอาแล้วเมื่อบาปนั้นระงับลงไปแล้วบัดนี้ใจมันจะรวมลงได้เลยเมื่ออารมณ์ต่างๆอันที่มันค้างอยู่ในจิตใจมันระงับไปแล้วจิตนี่มันรวมลงเองเลยไม่ได้ข่มไม่ได้ขี่อะไรมันรวมลงเองไอ้ที่มันรวมลงไม่ได้ก็เพราะว่าบาปกรรมหรือว่ากิเลสบางอย่างมันผลักดันจิตใจไว้ไม่ให้ใจรวมลงได้นี่ให้เข้าใจการภาวนานี่นะบางคนไปนั่งภาวนาเข้าไปจิตว่าวุ่นเข้าไปแล้วไม่สู้แล้วถอยแล้วหยุดภาวนาแล้วอย่างนี้มันได้ชื่อว่าเป็นความประมาทยอมแพ้ต่อบาปอกุศลต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าไปยอมแพ้ต่อบาปอกุศลเราต้องสู้ต้องเพ่งกันอยู่นั่นเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปสมาธิมันเข้มแข็งเข้าไปแล้วไอ้กิเลสเหล่านั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกมันยอมระงับไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยตอนที่พระองค์ประทับนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพนั่นตอนปฐมยามหัวค่ำอ้าวกิเลสสมานต่างๆก็กุ้มลุมพระองค์เลยทีเดียววันนี้พระองค์ก็รู้ว่ากิเลสสมานนี่มันมาคุกคามแล้วพระองค์ก็ไม่ท้อไม่ถอยสู้ไปสู้มาบัดนี้เมื่อมันรุนแรงเข้ามากๆแล้วพระองค์ก็นึกถึงพระบารมีธรรมที่พระองค์ได้อบรมสั่งสมมาแต่อเนกชาติถ้าหากว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมานั้นหากมีจริงแล้วก็ขอให้มาปรากฏขึ้นในขณะนี้เป็นสักขีพยานของข้าพเจ้าในบัดนี้ทันใดนั้นบุญกุศลที่พระองค์ก็ทำมาแต่ชาติปางก่อนนั้นมันก็มารวมกำลังกันเข้าบันดาลใหเกิดเป็นน้ำท่วมมารและเสนามารต่างๆเหล่านั้นให้กระจัดกระจายไปไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับพระองค์ได้เลยถ้าเป็นธรรมาธิฐานก็หมายความว่าสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตที่พระองค์ได้ปรุงแต่งขึ้นมานั้นระงับดับไปหมดเลยในเมื่อพระองค์ได้อธิษฐานถึงบุญบารมีบุญบารมีบังเกิดขึ้นแล้วทำให้พระทัยของพระองค์หนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินไม่หวั่นไหวต่อกิเลสสมานต่างๆเหล่านั้นเมื่อกิเลสสมานเหล่านั้นสู้บารมีธรรมของพระองค์ไม่ได้แล้วมันก็ระงับดับไปเลยเป็นอย่างนั้นต่อจากนั้นไป
พระทัยของพระองค์ก็สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปไม่ต้องได้ต่อสู้กับมารอีกในขณะนั้นต่อจากนั้นก็จึงได้เกิดญาณความรู้ยิ่งโดยลำดับไปจนตลอดจวนสว่างก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนี่แต่พระพุทธเจ้าแท้ๆพระองค์ก็ยังมีกิเลสสมานติดสอยห้อยตามรังควานรบกวนพระองค์จนวาระสุดท้ายนั้นฉะไหนเราคนธรรมดาสามัญนี่จะไม่ให้กิเลสมันคุกคามเอานั้นไม่ได้เลยกิเลสมันต้องคุกคามแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอได้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้คือแสดงว่าไอ้บรรดากุศลคุณงามความดีต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการกระทำทั้งนั้นเลยเช่นอย่างการให้ทานเราก็ต้องลงมือทำอย่างนี้แหละ